มีข่าวลือออกมาว่า iPhone 15อาจจะรองรับมาตรฐาน Qi 2ที่จะชาร์จไร้สายได้เร็วถึง15วัตต์และนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือภาพแคสของ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 16 Ultra ด้วยที่ตัวเครื่องจะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกจะมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพลอยไอมดนะคะวันนี้วันที่29พฤษภาคม2023นะคะเราก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในทุกวันจันทร์กันอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าวีคนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจมากมายเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพลอยฝากกดติดตามช่องไอมด Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Apple เตรียมสั่งแบนพนักงานห้ามใช้ Chat GPT รวมถึงแอป AI ต่างๆในการทำงานนะคะเพราะหวั่นกลัวข้อมูลลับรั่วไหลค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะ OpenAI เนี่ยได้เปิดให้ผู้ใช้ในสหรัฐดาวน์โหลดแอป ChatGPT บน iPhone และ iPad ได้แล้วและแอปนี้นะคะก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1สำหรับหมวดแอป Productivity ใน App Store หลังปล่อยให้ดาวน์โหลดได้ไม่นานนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็มีประเด็นหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่น Wall Street Journal นะคะได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเอกสารของ Apple เกี่ยวกับข้อกังวลในการใช้แพลตฟอร์ม AI ในการทำงานนะคะโดยเอกสารเนี่ยระบุว่ามีคำสั่งแบนแอป AI อย่างเช่น ChatGPT หรือว่า GitHub ในการทำงานนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจเลยเนี่ย WSJ นะคะเขาได้รายงานว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ChatGPT มีบั๊กทำให้ผู้ใช้สามารถดูประวัติการกรอกข้อมูลใน ChatGPT ได้นะคะดังนั้นประเด็นเหล่านี้นะคะจึงเป็นข้อกังวลที่ Apple ไม่อยากให้พนักงานใช้ ChatGPT ในการทำงานนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าวิศวกรใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดก็จะต้องกรอกข้อมูลบางอย่างเข้าไปซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะถูกเก็บไปหรือว่ารั่วไหลได้นั่นเองค่ะสำหรับ Apple เองนะคะไม่ใช่บริษัทเดียวที่สั่งแบนแอป AI อย่างเช่น ChatGPT ในการทำงานแต่ก็ยังมี JP Morgan, Verizon รวมถึง Amazon ด้วยนะคะที่ไม่ต้องการให้วิศวกรของตัวเองนะคะใช้ AI ของแพลตฟอร์มอื่นๆมาใช้ในการทำงานนั่นเองค่ะและตัว Apple เองนะคะก็มีรายงานว่ากำลังพัฒนาปรับปรุง AI ของตัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็คาดว่าจะนำมาปรับปรุง Siri ให้เป็นธรรมชาติมากกว่าการใช้งานแบบ ChatGPT ค่ะผู้ใช้ Apple Watch บางรายเจอปัญหาหน้าจอเป็นสีอมเขียวหลังจากอัปเดตเป็น Watch OS 9.5 ค่ะรายงานเผยว่าปัญหานี้เกิดกับผู้ใช้ Apple Watch Series 8และรุ่นก่อนหน้านะคะโดยอาการเนี่ยจะเป็นหน้าจอสีอมเขียวที่เกิดขึ้นตอนกรอก passcode เลื่อนปัด control center หรือว่าดูการแจ้งเตือนหรือว่าการทำงานที่หน้าจอเป็นสีดำเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบนี้ค่ะซึ่งก็คาดว่าปัญหาเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นบั๊กของระบบที่จัดการสีไม่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดปัญหา watch out ของหน้าจอ LCD แทนที่จะเป็นสีดำเข้มของหน้าจอ OLED ค่ะและณตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าต้นตอปัญหาเกิดจากอะไรแต่ปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่อัปเดตเป็น Watch OS 9.5 นะคะดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเป็นปัญหาจากตัวระบบเพราะว่าใน iPhone ก็เคยมีปัญหาลักษณะนี้มาก่อนนะคะแล้ว Apple เขาก็ได้ออกอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้มาแก้ไขดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครเจอปัญหานี้ก็รออัปเดตแก้ไขกันต่อไปค่ะนอกจากรายงานของ Apple Watch แล้วนะคะก็ยังมีผู้ใช้ในรายงานว่าอะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3ใช้งานไม่ได้หลังจากที่อัปเดตเป็น iOS 16.5 นะคะคาดว่าเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์ค่ะสำหรับอะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3นี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถเชื่อมต่อกล้องไมโครโฟนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ USB อื่นๆกับ iPhone หรือว่า iPad ได้และปัญหานี้ที่ผู้ใช้รายงานแล้วก็เจอกันเยอะมากเลยเนี่ยก็คือตัวพอร์ตไม่จ่ายไฟทำให้ไม่สามารถชาร์จหรือว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้นั่นเองปัญหาเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นกับผู้ใช้หลายรายที่อัปเดตเป็น iOS 16.5ดังนั้นนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าปัญหานี้ก็อาจจะมาจากซอฟต์แวร์เช่นกันยังไงก็ต้องรอ Apple ออกอัปเดตซอฟต์แวร์มาแก้ไขกันต่อไปค่ะผู้ผลิตเร่งผลิต MacBook Air 15 นิ้วจอใหญ่เพื่อให้ทันงาน WWDC 23ค่ะ Morgan Stanley เผยว่า Quanta Computer ที่เป็นผู้ผลิต MacBook ให้กับ Apple นะคะได้เพิ่มกำลังการผลิตในไตรมาส2ปี2023เพิ่มขึ้นหลายเครื่องเลยและก็คาดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น MacBook Air 15 นิ้วที่ลือว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ค่ะและคาดว่า MacBook Air 15 นิ้วจอใหญ่ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับชิป M2 ที่สเปคโดยรวมนะคะเหมือนกับ MacBook Air 13 นิ้วแต่ว่าหน้าจอใหญ่กว่าค่ะสำหรับ MacBook รุ่นอื่นๆนะคะอย่างเช่น MacBook Air 13 นิ้ว MacBook Pro 13 นิ้ว Touch Bar ก็มีรายงานว่าจะยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้ชิป M3 ในปีนี้นะคะส่วน MacBook Pro 14 นิ้วและ16นิ้วเนี่ยก็จะยังไม่มีรุ่นใหม่ในปีนี้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งได้อัปเกรดไปใช้ชิป M2 Pro แล้วก็ M2 Max เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
และถ้าหากว่าย้อนไปในปีที่แล้วนะคะเมื่องาน WWDC 22เนี่ย Apple เขาก็ได้เปิดตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ดีไซน์ใหม่ส่วนในปีนี้งาน WWDC 23จะเห็นรุ่นจอใหญ่หรือไม่ก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะ iPhone 15ยังไม่เปิดตัวเลยนะคะแต่ก็มีข่าวลือ iPhone 16ออกมาแล้วรอบนี้นะคะมีรายงานว่า iPhone 16รุ่นธรรมดาจะกลับมาใช้ดีไซน์กล้องหลังแบบแนวตั้งเหมือนเดิมค่ะApple ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดวางกล้องหลังจากแนวตั้งเป็นแนวทะแยงใน iPhone 13 mini และ iPhone 13รุ่นธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ดีไซน์ต่อเนื่องมาจนถึง iPhone 14และ iPhone 14 Plus แล้วก็คาดว่าจะยังใช้ใน iPhone 15และ15 Plus ต่อไปในปีนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าล่าสุดนะคะผู้ใช้ใน Twitter เนี่ยเขาได้เผยข่าวลือว่า iPhone 16รุ่นธรรมดาจะกลับมาใช้ดีไซน์กล้องหลังแนวตั้งเหมือนกับ iPhone 12นะคะและจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C รวมถึงดีไซน์ Dynamic Island ด้วยซึ่งในตอนนี้ที่ Apple เขาเปลี่ยนดีไซน์กล้องหลังเป็นแนวทะแยงเนี่ยก็ไม่ได้ระบุเหตุผลนะคะว่าจะช่วยให้การถ่ายภาพดีขึ้นกว่าแบบแนวตั้งอย่างไรบ้างยังไงก็ต้องรอติดตามกันค่ะนอกจากข่าวลือ iPhone 16รุ่นธรรมดาจะกลับมาใช้กล้องหลังแบบแนวตั้งแล้วนะคะนายดูไฟแม็กเขาก็ยังเผยภาพแคดเรนเดอร์ของ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 16 Ultra ที่ตัวเครื่องนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีกค่ะสำหรับรายละเอียดขนาดตัวเครื่องของ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 16 Ultra ที่925Mac เขาได้เผยออกมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือชื่อของ iPhone 15รุ่นท็อปจะยังคงใช้ชื่อ iPhone 15 Pro Max อยู่เหมือนเดิมส่วน iPhone 16รุ่นท็อปจะเปลี่ยนชื่อไปเป็น iPhone 16 Ultra แทน iPhone 16 Pro Max ค่ะส่วนข้อมูลขนาดตัวเครื่องนะคะก็จะมีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะใน iPhone 15 Pro Max เนี่ยแน่นอนว่าขนาดหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็คือ 6.7 นิ้วส่วน iPhone 16 Ultra ขนาดหน้าจอก็จะใหญ่ขึ้นเช่นกันก็จะมีขนาด 6.9 นิ้วค่ะจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่า iPhone 16 Ultra เนี่ยใหญ่ขึ้นทั้งความกว้างความสูงและขนาดของหน้าจอเลยถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงเนี่ยก็จะเท่ากับว่า iPhone 16 Ultra ก็จะเป็น iPhone เครื่องใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาเลยค่ะสำหรับข้อมูลนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่รายงานจากสื่อเท่านั้นนะคะแน่นอนว่าเหลือเวลาอีกเป็นปีเลยนะคะกว่าที่ iPhone 16จะเปิดตัวยังไงตอนนี้เนี่ยเรามารอลุ้นกันก่อนว่า iPhone 15เนี่ยจะเป็นยังไงจะเปิดตัวตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปหรือเปล่าค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะ iPhone 15อาจจะรองรับมาตรฐานชีทูที่จะช่วยให้ชาร์จไร้สายและชาร์จแบบ MagSafe ได้เร็วถึง15วัตต์เลยค่ะก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศมาตรฐานการชาร์จไร้สายใหม่ที่ชื่อว่าชีทูที่ลักษณะเนี่ยจะเหมือนกับการชาร์จไร้สายแบบ MagSafe ของ Apple ล่าสุดนะคะ Charger Lab ได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 15และ iPhone 15 Pro เนี่ยจะรองรับมาตรฐานชีทูนี้ด้วยนะคะหมายความว่าถ้าหากว่าผู้ใช้นำที่ชาร์จไร้สายชีทูมาชาร์จกับเครื่องก็จะสามารถชาร์จไฟได้เร็วสุด15วัตต์เหมือนกับชาร์จด้วย MagSafe เลยค่ะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะคะถ้าหากว่าเรานำที่ชาร์จไร้สายชีทูของแบรนด์อื่นๆที่ไม่ใช่ MagSafe ของ Apple มาชาร์จกับ iPhone 15และ15 Pro เนี่ยก็จะสามารถชาร์จได้เร็วถึง15วัตต์เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะจะถูกจำกัดการชาร์จไว้ที่ 7.5 วัตต์เท่านั้นค่ะและ Charger Lab ก็ยังได้เผยข้อมูลว่าที่ชาร์จของชีทูนี้เนี่ยจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชิ้นส่วนจาก MagSafe ราคาแพงของ Appleและไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรองรับมาตรฐาน MFI จาก Apple ด้วยนะคะทำให้หลังจากนี้เราจะได้เห็นที่ชาร์จคล้ายกับ MagSafe ในราคาไม่แพงออกจำหน่ายกันมากขึ้นค่ะสำหรับ iPhone 15เนี่ยก็มีกำหนดการเปิดตัวในเดือนกันยายนปีนี้นะคะส่วน MagSafe ของ Apple นะคะก็คาดว่าจะได้อัปเกรดเป็นมาตรฐานชีทูด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์กันแบบนี้นะคะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ